เรียนท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมฟังปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินในครั้งนี้ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดปาฐกถามาอย่างต่อเนื่องนะคะจำนวน12ชุด91ครั้งและในครั้งนี้เป็นครั้งที่92ค่ะชุดจุฬา100ปีนะคะสำหรับปาฐกถาในวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สัญชัยแสงวิเชียนได้กรุณาให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงปาฐกถานะคะขอแนะนำท่านวิทยากรดังนี้ค่ะศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สัญชัยแสงวิเชียนจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ตรงนี้คือถนนสระปทุมตรงนี้คือถนนหัวลำโพงก็คือถนนพระราม4นะครับตรงนี้คือคลองสวนหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกกระแสพระบรมราชโองการบรรจุไว้ในศิลาพระฤกษ์พร้อมทั้งรูปถ่ายและแผนที่อนาเขตโรงเรียนนั้นใครจะเถียงกันก็คงต้องไปเจาะตึกดูนะครับรูปนี้คือหอวังที่เห็นนี่คือเรือนกออันนี้คือเรือนขอนะครับตรงนี้ใต้ถุนสูงที่นี่เป็นที่สอนหนังสือด้วยอันนี้คนอายุมากหน่อยคงจำได้นี่คือหอใหม่นะครับจะเป็นหอเหนือหรือหอใต้ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่สายฟ้านะครับปลวกมันกินในระหว่างนั้นผมเลยไปถึง2465 2463เนี่ยทูตกระหม่อมได้เสด็จกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้ามาในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในวันที่15สิงหาคมวันนี้สำคัญมากเพราะว่าท่านได้ประทานทุนบำรุงแผนกแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาทุนนี้เรียกว่าทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์วันที่10กันยายนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปพระราชทานน้ำสังในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์กับนางสาวสังวานตะละพัฒน์ที่พระตำหนักใหญ่ของหวังสาปทุมหลังจากนั้นท่านก็เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อโดยนำในแพทย์เฉลิมพรหมมาศไปเรียนด็อกเตอร์ปาติเคลที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์2464ท่านเข้าเรียนสุขาภิบาลในภาคที่2แล้วก็เสด็จไปทำวิจัยเรื่องแซนิเตชันของเมืองกลอสเตอร์ทำวิจัยเล่มหนาปึกเลยนะครับสำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตร Certificate in Public Health เมื่อวันที่10กันยายน2464ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เปลี่ยน Certificate นี้เป็น Master of Public Health 2493ได้ส่งผู้แทนของมหาวิทยาลัยให้นำใบประกาศปริญญาบัตรอันนี้มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งจักรีท่านเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาโททางสาธารณสุขรูปนี้เป็นรูปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายที่วัดเบญจะที่งานที่วัดเบญจะทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์เนี่ยได้พระราชทานเนื่องในโอกาสที่ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระอัยการของพระองค์ได้ประทานเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบำรุงการเรียนวิทยาศาสตร์ในแผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์และแผนกแพทยศาสตร์มีเขียนวัตถุประสงค์ไว้ว่าเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะฮะเพื่อเป็นหนทางล่อใจกุลบุตรให้เลือกวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพและเพื่ออุดหนุนผู้สอนวิชานั้นๆให้มีโอกาสหาวิชาเพิ่มเติมให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเงิน 200,000 บาทมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับทองบาทละ20มีความสำคัญกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ที่นำความเจริญมาสู่การเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียนอุดมศึกษาเกือบทั้งประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นโดยทุนอันนี้นะครับ
ในช่วงที่ท่านเสด็จกลับไปเรียนที่สหรัฐครั้ง2464ก็เริ่มมีเหตุการณ์สำคัญคือการปรับปรุงการศึกษาแพทย์โดยมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์เกิดเมื่อ2456ปีนี้ก็ฉลอง100ปีปีต่อมาเนี่ยเขาเริ่มต้นมีโครงการปราบพยาธิปากขอที่มาลายูก่อนแล้วก็เริ่มเข้ามาขอขยายงานเข้ามาในประเทศไทยปรากฏว่าไปเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนเพราะว่าสมุหเทศาภิบาลเชียงมณฑลพยัพตอนนั้นคือพระองค์เจ้าบวรเดชท่านทรงเป็นนักเรียนนอกคงพูดกันรู้เรื่องนะทางมูลนิธิโดยดร.ไฮเซอร์เนี่ยได้ช่วยติดต่อให้สมเด็จกรมหมื่นชัยนาทนเรนทรผู้บัญชาการราชแพทยาลัยไปดูงานโรงเรียนแพทย์แบบอเมริกันที่มะนิลาเพื่อจะนำกลับมาพัฒนาศิริราชแล้วก็มูลนิธิก็ได้ช่วยหาอาจารย์มาให้ศิริราช2คนคือนายแพทย์เอเจียลิสพยาธิวิทยากับดร.เซสตรองทางสัญญาศาสตร์โดยหามาให้แต่เป็นลูกจ้างของรัฐบาลไทยนะครับนี่2464ดร.ไฮเซอร์ซึ่งเป็นผู้แทนของมูลนิธิกับดร.บานซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการปราบพยาธิปากขอเนี่ยก็คิดกันว่าโครงการจะไปไม่รอดถ้าผู้ช่วยคือแพทย์ที่สำเร็จจากราชแพทยาลัยยังมีมาตรฐานอยู่เท่านี้จึงคิดอ่านจะให้ล็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาแพทย์ของประเทศไทยโดยขอให้รัฐบาลไทยทำหนังสือเชิญเขากลัวว่าจะหาว่าเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในสองคนนี้ก็ทำหนังสือถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีขอให้ฝ่ายไทยทำหนังสือเชิญซึ่งก็คิดกันอยู่นานก็ทำหนังสือเชิญพอเชิญไปปั๊บทางล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ดีใจก็ส่งดร.เพียร์สซึ่งเป็นประธานฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาเข้ามาสำรวจสถานะที่แท้จริงของการศึกษาแพทย์และการสาธารณสุขในเมืองไทยเข้ามาวันที่1ตุลาคม2464นะครับก็สรุปอันนี้เจ็บปวดหน่อยนะครับข้อสรุปของผู้แทนล็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะข้อที่1โรงเรียนแพทย์ที่ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีมาตรฐานต่ำที่สุดในโลกเขาใช้คำว่า the poorest medical school on the earth หลักสูตรสับสนวิชาที่ควรจะสอนก่อนกับสอนที่หลังวิชาที่ควรจะสอนที่หลังกับสอนก่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย is in embryonic stateEmbryonic state นี่คือตัวอ่อนที่อยู่ในมดลูกซึ่งยังเจริญไม่ครบอวัยวะยังไม่ครบนะครับทั้งคนอ่านและคนเสนอรายงานเนี่ยเป็นหมอทั้งคู่จึงใช้ศัพท์ว่า Embryonic state คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นแต่เพียงภาพล่างในแผ่นกระดาษมันปรากฏอยู่แต่เฉพาะในจินตภาพเท่านั้นเพราะอะไรอย่างที่ตะกี้นี่บอกว่ามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีคนเรียนก็มีแต่หลักสูตรล่างอยู่ในแผ่นกระดาษนะครับการเรียนการสอนไร้คุณภาพไม่มีการเรียนปฏิบัติการที่แท้จริงเพราะนั้นมูลนิธิจึงเสนอจะช่วยนะครับสรุปว่าฝรั่งปากจัดแต่ใจไม่ลายนะครับก็เสนอข้อแรกเขาทำข้อเสนอออกมาในฝ่ายไทยก็งงเหมือนกันข้อแรกขอให้รัฐบาลเร่งขยายการศึกษาชั้นมัธยมให้มีนักเรียนจบมัธยมบริบูรณ์คือมัธยม8ให้มากขึ้นเขามาวันแรกนี่เขาลิสต์มาเลย5ปีสุดท้ายเนี่ยมีนักเรียนม.8จบกี่คน2464มีจบแค่80คนเขาต้องการให้ได้คนเก่งเท่านั้นที่มาเรียนแพทย์ข้อที่2ให้เพิ่มเงินเดือนแพทย์จาก80บาทเป็น160ถึง240ไม่งั้นไม่มีคนเรียนพอเรียนแพทย์6ปีได้เงินเดือน80บาทเรียนทหาร3ปีได้เงินเดือน80บาทเท่ากันเรียนนิติบัณฑิต2ปีได้เงินเดือน200ให้จัดการเรียนเตรียมแพทย์ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์2ปีโดยให้ฝ่ายไทยเป็นผู้จัดการจัดการสอนวิชาแพทย์ทั้งหมด4ปีที่ศิริราชนะครับ
โดยมูลนิธิจะช่วยจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแล้วก็จ้างศาสตราจารย์เข้ามามูลนิธิจะส่งศาสตราจารย์เข้ามา6คนเพื่อมาสอนวิชาหลักมาจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทั้งหมดแล้วให้เตรียมส่งอาจารย์ไทยไปเรียนต่อในต่างประเทศโดยทุนของ Rockefeller เพื่อกลับมาแทนนี่เป็นหลักการธรรมดาของ Rockefeller คือเข้ามาช่วยระยะหนึ่งแล้วก็ต้องให้คนไทยไปเรียนเพื่อจะกลับมาทำหน้าที่แทนคือช่วยเพื่อให้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองและให้ศาสตราจารย์คนหนึ่งทำหน้าที่วิชาธิการซึ่งฝ่ายไทยนี้ได้เลือกคนสำคัญคือศาสตราจารย์เอลิสล็อกกี้ฟิลเลอร์เห็นด้วยก็ชวนท่านเข้ามานะครับศาสตราจารย์เอลิสนั้นได้สละตำแหน่งศาสตราจารย์ที่เจฟเฟอร์สันเมดิคอลคอลเลจเข้ามาอยู่ในประเทศไทย14ปีจนกระทั่งอายุ70กลับไปโดยได้รับบำนาญจากรัฐบาลไทย เดือนละ400บาท400ตอนสงครามก่อนสงครามนี้แลกได้200ดอลลาร์อยู่ได้นะครับพอสงครามเริ่มปั๊บเงินไทยมันลดลง10เท่าแลกได้20ดอลลาร์ศาสตราจารย์เอลิสนี่เคยเป็นอธิการบดีจุฬานะครับตอนหลังท่านก็ไปตายอยู่ในเขาเรียกอะไรบ้านพักคนจุฬานะครับข้อ7นี้ให้สร้างโรงพยาบาลศิริราชใหม่ทั้งหมดโดยออกเงินฝ่ายละครึ่งแล้วมูลนิธิจะจัดหาอุปกรณ์การเรียนการรักษาพยาบาลมาให้ข้อ8รัฐบาลไทยจะต้องยอมให้มีการศึกษาหลังปริญญาข้อ9เนี่ยนี่สำคัญที่สุดคือมูลนิธิมุ่งแผนการนี้มุ่งจะผลิตแพทย์สายบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นแต่มูลนิธิจะไม่คัดค้านและไม่ช่วยผลิตบุคลากรที่มีระดับต่ำกว่านี้อันนี้มีนักสังคมศาสตร์เอาไปพูดผิดๆถูกๆเยอะแยะเลยนะครับเขาไม่เคยยุ่งด้วยเลยจะแพทย์แผนไทยจะอะไรเขาไม่ได้ยุ่งด้วยเลยเขาบอกเลยเขาไม่ยุ่งอยากจะสอนอะไรก็สอนไปพนักงานจะแพทย์ชั้นสองพนักงานสาธารณสุขไงก็สอนไปข้อ10นี่คือสำคัญคือมูลนิธิจะไม่ขยายความช่วยเหลือมาช่วยเตรียมแพทย์ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าฝ่ายไทยกังวลมากจะรับข้อเสนอก็กลัวว่าจะไม่มีเงินกระทรวงการคลังก็ค้านกลัวว่าจะไม่มีเงินแพทย์อังกฤษ2คนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยก็คือดร.มัลคอมสมิธซึ่งเป็นแพทย์ในวังกับดร.มอร์เดนคาร์ทิลหรือพยาอายุรเวทวิจักซึ่งเป็นที่ปรึกษาสาธารณสุขของกระทรวงนครบาลกระทรวงมหาดไทยทศแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตสองคนนี้บอกว่าไม่ต้องประเทศไทยไม่ได้ต้องการหมอที่มีความรู้ดีคนไทยต้องการเพียงแค่ผู้ช่วยแพทย์ก็พอแล้วถ้าเชื่อเขาก็คงจะไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็มีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะไปรับการผ่าตัดได้ที่สิงคโปร์เจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะถามใครก็เลยเขียนจดหมายไปถามสมเด็จพระบรมราชชนกท่านอ่านข้อเสนอทั้งหมดและวิจารณ์มาเป็นฉากเลยนะครับอันนี้มีดีมีไม่ดียังไงสรุปว่าให้รับข้อเสนอนั้นเพราะเป็นประโยชน์มากกว่าเสียเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีจึงขอให้สมเด็จพระบรมราชชนกเป็นผู้แทนรัฐบาลเป็นผู้แทนของฝ่ายไทยไปเจรจากับมูลนิธิ Rockefeller เจรจากันอยู่หลายแห่งนะฮะทำรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทำเมมโมรันดัมคือข้อตกลงคือเมมโมรันดัมสำเร็จเมื่อมกราคม2465ผมเขียนข้อสอบไว้ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆ2466เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตแล้วและกรรมการมูลนิธิให้อนุมัติแล้วก็ตกลงทำได้จึงเริ่มรับนิสิตแพทย์ปริญญาในเตรียมแพทย์ปริญญาในปีการศึกษา2466นะครับอาจารย์หมออำนวยเล่าว่าพอสอบไล่เสร็จเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีก็เรียกประชุมนักเรียนทั้งหมดที่ห้องประชุมสามัคคีอาจารย์สมาคมเราก็ชักชวนให้มาเรียนแพทย์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วเรียนเมืองไทยก็ได้ปริญญาและได้เงินเดือนสองชั่ง
แล้วเมื่อปรับปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยสมเด็จพระบรมราชชนกก็ช่วยมูลนิธิเสาะหาอาจารย์ที่เหมาะสมมาทำแบบฝรั่งเลยนะครับลงประกาศในหนังสือแลนเซตว่ามีตำแหน่งแชร์คือหัวหน้าแผนกวิชาที่จุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้มีค่าจ้างเท่านี้ต้องการควอลิฟิเคชันอย่างไรนะครับเข้ามาเรียนแล้วก็ส่งแนะนำการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเตรียมแพทย์ให้หม่อมเจ้าพูนศรีเกษมศรีจัดเพราะตอนแรกต้องจัดเองพอยที่สำคัญที่ผมอ่านก็คือท่านเขียนว่าให้จัดแลบเวิร์กให้ตรงกับเลคเชอร์เพราะหัวใจของการเรียนแพทย์นั้นอยู่ที่ practice เมื่อจัดทุกอย่างเข้าที่แล้วเนี่ยท่านก็เสด็จขึ้นไปเรียนแพทย์ที่อีดินเบิร์กที่สกอตแลนด์ทำไมท่านถึงไม่กลับไปฮาร์วาร์ดอ่านอยู่นานถึงได้รู้ว่าเพราะจะเอาใจอังกฤษเนื่องจากอังกฤษพยายามขัดขวางเรื่องนี้ตลอดเวลาเช่นทูตอังกฤษมาบอกรัฐบาลไทยว่าให้ระวังนะเพราะล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเป็นพ่อค้าน้ำมันเพราะไอ้เชลกับไอ้เชลของอังกฤษกับโมบินของอเมริกันมันก็แข่งกันอยู่นะครับนี่เมื่อท่านขึ้นไปที่ดินเบิร์กแล้วนี่ที่นั่นทั้งหนาวทั้งชื้นท่านเป็นโรคไตอยู่เก่าก็เลยประชวนต้องเสด็จกลับแล้วก็พอดีกับที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอประสูติที่สถานพยาบาลเลขที่48และแคมการ์เด้นคือไอ้ตรงที่เห็นรถสีแดงคันนั้นจอดนะครับท่านเสด็จกลับเข้ามาก็รัชกาลที่6ก็โปรดเกล้าให้เป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยท่านก็เป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยพระองค์ที่2ลงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ถึงปีก็ขอเปลี่ยนเป็นข้าหลวงสำรวจการศึกษาทั่วไปเพราะท่านไม่ชอบที่จะต้องมาเป็นผู้บริหารทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาชีววิทยากายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลังและประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้นิสิตเตรียมแพทย์ในปี 2466-2467 เพราะว่ายังไม่ได้ผู้อาจารย์ของมูลนิธิยังไม่ได้มาทรงเป็นประธานคัดเลือกผู้ที่ควรจะได้รับทุนมูลนิธิไปศึกษาต่อแล้วก็พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่สำคัญที่สุดคือทรงแนะนำให้มูลนิธิช่วยปรับปรุงการศึกษาเตรียมแพทย์ด้วยซึ่งมีผลต่อเนื่องมากับคณะวิทยาศาสตร์คณะสนศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างยิ่งอันนี้คือตึกเดียวกันนั่นนะครับที่ท่านเรียนแล้วก็ตรงประตูนั้นรุ่นที่3เดี๋ยวผมเล่าต่อไอ้รถคันนี้ที่แรกผมนึกว่ารถของท่านคิดว่าไม่ใช่นะครับก็เป็นรถรุ่นนั้นที่มีเปิดประทุนได้นี่คือรูปหม่อมเจ้าพูนศรีเกษมศรีคณะบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์โปร่งแรกหลักสูตรที่เสนอมาเนี่ยก็ดูไม่ต่างกันหลักสูตรที่จัดได้เท่าไหร่นะครับคือมีอินออร์แกนิกเคมปีหนึ่งออร์แกนิกเคมฟิสิกส์สัตววิทยาวาติเบรตอนาโตมีโบตานีภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วในนั้นเนี่ยจะเหมือนไหมอาจารย์ในระยะแรกนะครับอาจารย์ที่แรกที่ว่าเอามาจากคณะแพทยศาสตร์เอามาจากครุศาสตร์แล้วก็จากทางหม่อมเจ้าพูนศรีกับหลวงสันทัตนี่มาจากราชแพทยาลัยนะครับพระมนตรีโภชนกิจมาจากราชแพทยาลัยเหมือนกันท่านจบtropical botany สอนพฤกษศาสตร์กับเภสัชศาสตร์ให้นักเรียนแพทย์ปรุงยาพัทรุณนี่มาจากฝึกหัดครูนะครับท่านสอนเคมีแล้วก็เบียวคาไรก็มาจากฝึกหัดครูนี่ก็โอนอาจารย์ต่างๆมาหลวงแมนนี่สอนเคมีมาจากโรงเรียนเทพศิรินหลวงพรตสอนฟิสิกส์มาจากโรงเรียนเบญจมบพิตรหลวงประวัติกับท่านรัชดาก็มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลวงจุลชีพนี่สอนชีววิทยานะครับเมเจอร์ลาเดลนี่มาจากกระทรวงเกษตรก็สอนเคมีเรียกว่าครูก็ยังกระพ้องกระแพร่งอยู่สมเด็จพระบรมราชชนกท่านจึงต้องลงมาช่วยสอนเต็มที่นะครับอันนี้คือห้องแลบที่ตึกวังของสมเด็จพระบรมเคมีนะครับนักเรียนเคมีกำลังเรียนอยู่วันนี้เข้าใจว่าจะเป็นหลวงพรสมิทธิ์วิชาการซึ่งมาเป็นครูในตอนหลังจากตอนนี้อันนี้คือห้องแลบโบตานีห้องแลบพฤกษศาสตร์อันนี้คือห้องแลบกล้องแล้วจะสำหรับดูไมโครสโคปรุ่นนี้ผมเคยเห็นสัก2-3 อันอยู่ที่หอประวัติจุฬามูลนิธิหลังจากที่ดูเรียบร้อยแล้วก็เสนอว่าจะช่วยดังต่อไปนี้ก็คือจะส่งศาสตราจารย์4คนเข้ามาทำการสอนจัดการเรียนการสอนเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาแล้วก็ภาษาอังกฤษเงินเดือนฝ่ายไทยต้องให้800ถึง 1,000 บาทแล้วมูลนิธิจะให้อีก300ถึง500บาทเช่นเดียวกันให้เลือกอาจารย์ชาวไทยแล้วรับทุนมูลนิธิไปเรียนเพื่อกลับมาข้อ5ที่สำคัญคือรัฐบาลไทยต้องสร้างตึกเรียนวิทยาศาสตร์1หลังมีห้องบรรยายห้องปฏิบัติการทั้งหมดนะครับหลักสูตรดูเหมือนกับตะกี้นี้ก็มีอินออร์แกนิกเคมีฟิสิกส์มีไบโอโลจีซูโอโลจีภาษาอังกฤษปี2ก็มีออร์แกนิกเคมฟิสิกส์เวอร์ติเบรทอนาโตมีโบตานีภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิชาเลือกซึ่งท่านจัดการเรียนการสอนในวิชาชีววิทยากับ Vertebrate Anatomy แล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าเขาเขียนว่าที่จริงน่าจะแปลประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมากกว่านะ Contemporary History นี่คือรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมราชชนกนะฮะรถเฟียสรถคันนี้ก็ด้านหลังเนี่ยมันเปิดได้มันเปิดหีบรุ่นนั้นแพทย์รุ่นนั้นคือรุ่นคุณพ่อผมและรุ่นคุณพ่อคุณมืนยวัฒน์ที่นั่งอยู่เล่าให้ฟังว่านักเรียนจะคอยเดินอยู่แถวหน้าตรงสี่แยกปทุมวันก่อนที่จะเข้าเรียนเพราะว่าท่านขับรถมาท่านก็เห็นนักเรียนเดินอยู่ท่านก็จะเรียกให้ขึ้นนั่งก็จะมีคนไปนั่งคู่กับท่านแล้วก็เปิดหีบข้างหลังไปนั่งอีก3คนที่เหลือก็ยืนไปบนไอ้บันไดรถนะครับเพราะรถพวกนี้มันแข็งแรงมากรถรุ่นเก่าแข็งแรงมากอันนี้คือรายงานว่าท่านได้จัดการศึกษาวิชาอันนี้คุณวิการเอามาให้ดูแล้วเมื่อข่าวที่แล้วนะครับบอกว่าจัดการศึกษาประวัติศาสตร์นี่มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เช่นสมเด็จพระพันวสาเสด็จมาฟังด้วยอันนี้คือตารางสอนวิชาที่ท่านจัดนะครับมีใครสอนมั่งผมเอาชื่อคนดีกว่ามี Professor Sedeมีสมเด็จกรมยาดำรงนะครับหลายคนที่เป็นคนสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางอะไรของสมัยนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็พาไปดูต่างๆอันนี้เป็นที่เล่ากันของนักเรียนแพทย์รุ่นนั้นก็คือท่านพาไปดูแล้วท่านอธิบายลึกซึ้งมากว่าสิ่งที่พาไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก็ดีที่พระบรมมหาราชวังเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงแล้วก็มีคนเล่าว่าท่านพาไปดูให้ไปดูละครกลับมาท่านถามละครลำเนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรที่สำคัญที่สุดไปดูโขนกลับมาต้องอธิบายว่ายักษ์กับลิงลำต่างกันยังไงและที่สำคัญคือท่านให้หนังสือไปอ่านแล้วต้องมาปาฐกถาให้เพื่อนฟังบางชั่วโมงก็มีถ้าอาจารย์คณะอื่นหรือมีพระบรมองสานุวงศ์มาฟังเขาเขียนท่านเหล่านั้นท่านเขียนไว้เองนะครับว่าวันไหนไม่มีคนนอกมาฟังนี้หรือเป็นโชคของคนที่มีจับฉลากได้ปาฐกถาวันนั้นอันนี้คือข้อสอบเก่าที่สุดที่หาได้นะครับจากจดหมายเหตุข้อสอบประวัติศาสตร์ในปี2467ชุดนี้เป็นชุดที่ท่านใส่ฉลองพระองค์ชุดเสือป่าของกรมนักเรียนแพทย์เสือป่า
ที่เห็นนี่ที่มีผ้าผูกคอนี่คือนักเรียนแพทย์เสือป่าของกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงนะครับซึ่งเฉพาะนักเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ทีนี้ถ้ายังไม่ได้ข้ามฟากล่ะนักเรียนจุฬาจะเป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าลาบหลวงนะฮะแต่งตัวไม่เหมือนกันแต่ที่เห็นนี่เป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ทั้งหมดดูเวลาแล้วคือพ.ศ. 2468มีใครมั่งศาสตราจารย์บรรเย็นสายบรรเย็นทวิพัฒน์เคยเป็นหัวหน้าแผนกกายวิภาคจุฬาอาจารย์หมอกำธรสุวรรณกิจเคยเป็นอธิบดีกรมอนามัยนะครับเป็นนักเรียนแพทย์เตรียมแพทย์ปริญญารุ่น2เมื่อยุคโทษ2467นะครับไม่ใช่68เพราะ68ไม่มีการซ้อมรบเสือป่าก็มีเรื่องเกิดขึ้นในการซ้อมรบเสือป่าคราวนี้2เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือชุดที่เป็นนักเรียนเตรียมแพทย์นี่ขากลับมาเป็นปอดบวม2คนตายคนหนึ่งรอดคนหนึ่งคนตายชื่อประทีปสุทธิกรรมคนรอดชื่ออาจารย์หมอหวนชื่นจิตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเสือป่าลาบหลวงที่เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์6คนถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่งในการประลองยุทธก็ถูกส่งตัวกลับและ5คนหัวหน้าถูกไล่ออกอีก5คนตัดสินว่าห้ามเข้าสอบไล่ที่ขัดคำสั่งคือนักเรียนทั้งหมดอยากจะอยู่ด้วยกันเพราะกลางคืนได้ดูหนังสือเพื่อกลับมาสอบทั้งหมดก็ไปหาสมเด็จกรมคุณสงขลานครินทร์ที่วังสาปทุมทั้ง6คนท่านก็พยายามไปขอพระราชทานอภัยโทษจนสำเร็จผลสุดท้าย5คนได้เข้าสอบอีกคนหนึ่งก็ปลดกล้าให้ไปทำงานเลยนะครับเป็นนายกสจม.คนที่2นี่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนังสือเท็กซ์บุ๊กตำราวิศวกรรมศาสตร์1ชุดราคา5.60 บาทท่านเขียนอย่างนี้นะครับผมก็อ่านนะครับถึงนายพยมคือหัวหน้านักเรียนคุณพยมรจนวิภาคหัวหน้านักเรียนคณะวิศวะถึงนายพยมฉันมีตำราวิศวกรรมอยู่ชุดหนึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงอยากจะมอบให้เป็นสมบัติของนักเรียนคณะนี้แต่ฉันไม่ต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ฉันอยากให้นักเรียนวิศวกรรมช่วยกันซื้อให้แก่คณะของตนจึงขอให้นายพยมจัดการเรียรายเงินจากนักเรียนไม่เกินคนละ10 สตางค์แล้วนำมาซื้อจากฉันที่บ้านตกลงวิศวะได้เท็กซ์ไปชุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามตอนนี้มีอาจารย์วิศวะอยู่บ้างหรือเปล่ามีใครคิดจะหาหนังสือชุดนี้บ้างไหมครับว่ายังมีเหลือไหมเพราะที่คณะวิทยาศาสตร์ยังเหลือตำราที่มีตราปั๊มหมอม้าคือตราประจำพระองค์อยู่ที่ตู้เล็กๆที่มุมห้องสมุดใช่ไหมฮะคณะที่ตึกชีวะจุฬาอันนี้น่าจะหานะครับถ้าหาพบเนี่ยจะเป็นคือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเลยจะเห็นได้ว่าท่านตั้งใจไม่ใช่เฉพาะนักเรียนแพทย์นักเรียนทุกคนของจุฬาเป็นลูกศิษย์ที่ท่านดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้เป็นคำสอนของท่านนะครับขอแก้ทางนิดนะครับในหนังสือไม่รู้ข้ออะไรมีอยู่อันนึงเนี้ยผมเองเป็นคนผิดนะครับถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์อาชีพไม่มียอกลันแต่ที่ไปพิมพ์มาเขียนว่าแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ขอให้แก้ด้วยนะครับนี่เมื่อรับกับตกลงกับมูลนิธิแล้ว2468ทางมูลนิธิก็ส่งอาจารย์เข้ามาเป็นสหประชาชาตินะครับเพราะโปรเฟสเซอร์ทางเคมีคนแรกคือ
ม็กซ์มูเลอร์เป็นชาวเดนิสแม็กซ์มูเลอร์นี่อยู่ตลอดเลยตั้งแต่68จนถึง7476นะครับแล้วก็74แล้วเสร็จแล้วต่อมาจุฬาก็จ้างโปรเฟสเซอร์อิริกคานอฟเป็นชาวเยอรมันมาแทนทางฟิสิกส์นี่เป็นคนของล็อกกี้เฟลเลอร์ทั้งหมดอับราฮัมเพรสนี่เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ได้ปีเดียวก็ขอให้กลับคือศาสตราจารย์เอลิสันบอกสอนเก่งแต่อยู่กับใครไม่ได้ทะเลาะเขาหมดทะเลาะทั้งไทยทั้งฝรั่งก็ได้ศาสตราจารย์เบเล่มาแทนไบโอโลยีนี่ศาสตราจารย์มอริสันคนแรกมาอยู่แล้วก็คนที่สองคือกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์สองคนนี้เป็นทุนมูลนิธิคนที่สามคนไทยจ้างคือศาสตราจารย์คอร์เซ่ภาษาอังกฤษก็มีศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดแล้วก็ซีเวลนะครับส่วนฝรั่งเศสกับคนสุดท้ายนี่จ้างโดยจุฬาเองคือมิเชลบริยังกับอาจารย์เดวิสจอห์นอีวิงเดวิสคนนี้เป็นเวลส์มาฮะชื่อต้องมีเอสอย่างนี้รูปนี้เป็นรูปของทั้งหมดนะครับคนนี้คืออับราฮัมเพรสคนนี้เอซีไบเล่คนนี้แม็กมูเลอร์บริอังแล้วก็คนนี้เดวิสฮาวเวิร์ดนะฮะเป็นอาจารย์ชุดแรกๆในช่วงที่ปรับปรุงการศึกษานี่ได้มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามานะครับก็มีอาจารย์หม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณหลวงพรสมิทธิ์วิชาการอาจารย์หลวงศรีสมัติวิชากิจอาจารย์เย็นสุนทรวิจารณ์อาจารย์เย็นนี่แปลกเพราะท่านเมเจอร์เคมีแต่มาเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกฟิสิกส์อาจารย์เริ่มบูรณะเลิกนี่อยู่จุฬาไม่นานก็ย้ายไปอยู่เกษตรอาจารย์บรรเย็นสายานวิกสิทธิ์ก็ไม่นานก็ออกคนสำคัญก็คือท่านศาสตราจารย์สุกิตนิมานเหมินอาจารย์สุกิตเป็นคนที่ไปเรียนที่ลอนดอนด้วยทุนส่วนตัวนะครับที่เหลือนั้นก็ทุนรัฐบาลมั่งทุนกระทรวงธรรมการมั่งรูปนี้คือรูปอาจารย์เย็นรูปนี้คือรูปอาจารย์สุกิตนะครับผมไม่ทราบคนจุฬารุ่นหลังรู้หรือเปล่าว่าเสาธงสูงที่สุดในประเทศไทยนี้อาจารย์สุกิตเป็นคนให้สร้างจันทุกิจท่านเคยเป็นหัวหน้าแผนกคณิตศาสตร์เป็นคนที่ไม่รู้ยาวๆไม่เท่าไหร่ท่านคิดในใจเดี๋ยวๆก็เสร็จนะแล้วก็รู้ไปหมดทุกวิชาไม่ว่าอะไรถ้วยโถโอชามศิลปะวัฒนธรรมอะไรท่านรู้ไปหมดท่านเคยไปเป็นอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นเอกอัครราชทูตประจำอินเดียแล้วก็อเมริกาเป็นนายกราชบัณฑิตสถานเป็นเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรูปนี้เป็นรูปอาจารย์และนิสิตเตรียมแพทย์รุ่นที่3รูปนี้คือท่านคุณศรีเกษมศรีนะครับแม็กซ์มูเลอร์โปรเฟสเซอร์แม็กซ์มูเลอร์โปรเฟสเซอร์มอริสันน่าจะเป็นอาจารย์หลวงพรสองคนดูไม่ออกคนนี้คืออาจารย์เฉลิมบุรณานนท์คนนี้อาจารย์เกรียงไกรหอมเศรษฐีท่านเล่าให้ฟังว่าท่านบอกผมนี้นะครับลุงวิ่งเลี้ยวปั๊บก็ชนทุนกระหม่อมเลยเลี้ยวประตูตรงทางขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าท่านก็ไม่โกรธท่านบอกว่าจะเลี้ยวก็ไม่บีบแต่ไม่กดแต่บอกตัวก่อนในรุ่นนี้เนี่ยจะมีคนสำคัญอีก2คนในเนี้ยนะครับแต่ผมดูไม่ออกก็คืออาจารย์ครุ่มวัชโรบลกับอาจารย์ทองสุขพงษ์สทัศน์พออาจารย์ครุ่มเป็นนักเรียนที่สอบเตรียมแพทย์รุ่นนี้ได้ที่1นี่สองท่านข้ามฟากไปศรีราชเรียนได้ก็ได้ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ไปเรียน
ที่อังกฤษท่านก็เรียนที่ศิริราชเพียงแค่ปีเดียวนี่อาจารย์ที่ได้รับทุนล็อกคิฟเฟลเลอร์ก็มีพระดรุณพยุหลักษณ์ไปทำปริญญาที่ University of Michigan อาจารย์สุภชัยวานิชวัฒนานี้เป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่สองก็ได้ทุนไปเรียนไปเรียนที่ Princeton 2ปีได้ BSC แปลว่าเหมือนผมคิดดูแล้วเหมือนกับท่านพยายามจะทดสอบด้วยว่า2ปีที่จุฬาจะเท่ากับ2ปีที่ Princeton ไหมถ้าเท่าก็ต้องไปเรียนอีก2ปีก็จบนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งได้ MS ที่ชิคาโก University of Chicago ท่านกำลังจะทำปริญญาเอกก็พอดีทางจุฬาเรียกให้กลับเพราะว่านึกว่ากอร์ดอนอเล็กซานเดอร์ไปแล้วจะไม่มีครูสอนพอกลับมาก็พอดีโปรเฟสเซอร์เคลเซ่มาอาจารย์หลงประวัตินี่ไปดูงานเฉยๆไม่ได้ทำปริญญาท่านได้ Electrical Engineer อยู่แล้วอาจารย์หลงพลดไปทำ PhD ที่ Bristol ทาง Nuclear Physics นะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ปริญญาเอกทางฟิสิกส์อาจารย์ดร.แถบเป็นนักเรียนทุนแล้วเรียนหลวงปี2466ไปเรียนที่ลิเวอร์พูลได้BSC High Honor แล้วก็ได้ทุนจากล็อกคิฟเฟลเลอร์ไปต่อ MS กับ PhD ที่คอร์เนลอาจารย์หลงศรีไปทำ PhD แล้วทวดไปทำ MSC ที่คอร์เนลนะครับแต่เห็นแล้วยิ่งตลกใหญ่อาจารย์หลงศรีที่เขียนในนั้นว่าทำปริญญาเรียนทางวิชาปักษีวิทยาวิชานกแต่ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์รูปนี้คือรูปพระดรุณพยุหลักษณ์นะครับพระดรุณไปเรียน 2,000 ท่านได้เป็นรักษาการคณบดีเมื่อท่านพูนศรีประชวนละลาออกหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทุนล็อกคิฟเฟลเลอร์ไปเรียนที่ University of Michigan พอกลับมาปรากฏว่าเปลี่ยนผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยคนใหม่ก็จัดการย้ายพระดรุณไปเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสูงกุหลาบผลสุดท้ายเมื่อท่านเกษียณแล้วท่านไปช่วยกองทัพบกสอนเคมีที่โรงเรียนในร้อยเสนารักษ์ที่จังหวัดลพบุรีที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลท่านตายที่ใน ขณะสอนหนังสือขนาดเล็กเชื่ออยู่ลูกชายท่านเขียนไว้บอกว่าทหารตายในสงครามเป็นเกียรติของทหารครูตายคาช็อกเป็นเกียรติของครูคนนี้คืออาจารย์สุภชัยวานิชวัฒนานะครับหลงประวัติอาจารย์สุภชัยตะกี้ผลสุดท้ายก็เป็นรองอธิการบดีอาจารย์หลงประวัติเป็นคณบดีทั้งคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์หลงพลดเป็นหัวหน้าแผนกฟิสิกส์และเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายคงรู้จักนะครับอาจารย์ดร.แถบนิรนิธินี่คนที่ได้ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์คนแรกคือหม่อมเจ้ารัชดาภิเษกโสนกุลคนที่สองคืออาจารย์ดร.ครุมวัชโรบลคนที่สามอาจารย์ทองสุขคนที่สี่อาจารย์เพ่งคนที่ห้าอาจารย์บัวเรศคำทองและคนที่หกอาจารย์ดร.กันอิสระเสนาท่านรัชดานี่เป็นนักเรียนที่สอบได้ที่สองในปีนั้นแต่ไม่ได้ทุนแล้วเรียนหลวงเพราะอายุเกินไป13วันเลยได้ทุนกระทรวงธรรมการของเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นนักเรียนทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรกหลังจากนั้นท่านได้กลับได้ทุนอีกครั้งหนึ่งคือทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ไปเรียนได้ปริญญาโทที่ลอนดอนกลับมาเคยเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นอธิการบดีท่านสิ้นชีพจรสายในตำแหน่งอธิการบดีนะครับเคยเป็นอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นคนสร้างโรงเรียนช่างกลปทุมวันอาจารย์ครุ้มวัชโรบลนี่คือลูกของท่านรัชดาภิเษกนะครับ
จารย์กรุ่มวชิรบดินทร์นี่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ปริญญาเอกทางชีววิทยาตะเกียอาจารย์แถบก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ปริญญาเอกทางเคมีนะครับก็อาจารย์ทองสุขพงษ์สทัศน์เคมีอาจารย์เพ็งคนนี้คืออาจารย์เพ็งนะครับก็เป็นหัวหน้าแผนกฟิสิกส์ในภายหลังอาจารย์บัวเลศคำทองหรือชื่อเดิมชื่อบัวคนสุดท้ายท่านก็ไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วคนสุดท้ายคืออาจารย์ดร.กันอิสระเสนานะครับไปเป็นสุดท้ายท่านไปเป็นอยู่ในวังนะครับจะเห็นว่านักเรียนทุนของทั้งหมดทั้งล็อกคิฟิลเลอร์ทั้งนักเรียนทุนของสมเด็จพระบิดาเนี่ยได้กลับมาสร้างความเจริญให้กับทุกสาขาในทางนี้ทั้งหมดรุ่นนี้คือสาศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมไม่รู้ผู้หญิงที่อยู่ในนี้รู้ป่ะทำไมผู้หญิงได้เรียนมหาวิทยาลัย2469หม่อมเจ้าภูนศรีเกษมศรีทรงเสนอว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ผู้หญิงเรียนมหาวิทยาลัยผลสุดท้ายก็ไม่มีใครยอมท่านก็ทดลองนะครับวิธีทดลองก็อันหนึ่งก็คือให้เข้ามาเรียนแล้วท่านจะคอยดูแลให้ท่านก็ไปหาผู้หญิงที่เรียนจบชั้นมัธยมปีที่8มัธยมบริบูรณ์คือหลักสูตรโรงเรียนผู้ชายนะครับได้ทั้งหมด7คนก็เข้ามาเรียนแพทย์ในปี2470ก็ทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงนี้ได้เรียนวิชาสูงเท่าๆกันหลังจาก7คนนี้เข้ามาแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเรื่อยๆมากขึ้นแล้วก็ไล่ผู้ชายออกจากมหาวิทยาลัยไปทีละคณะเริ่มต้นในอักษรศาสตร์ก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ผู้ชายอย่างมากกับผู้หญิงอยู่เฉพาะคณะวิศวะมั้งผู้ชายมันไปเป็นที่โขที่ไหนหมดก็ไม่รู้กับทีนี้เรื่องของตึกวิทยาศาสตร์หรือตึกขาวนี่ข้อตกลงคือให้ฝ่ายไทยสร้างตึกหนึ่งหลังปัญหาก่อนจะสร้างก็คือจะสร้างที่ไหนสร้างที่ศรีราชแล้วย้ายเอาเตรียมแพทย์ไปที่นู่นหมดเลยไหมเพราะนักเรียนที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่นี่หรือจะสร้างที่ในจุฬาหลักฐานก็คือในปี2468ท่านอาจารย์ครุ่มเขียนไว้ว่ามีนักเรียนนิสิตใหม่เป็นเตรียมแพทย์25คนวิศวะ13ปรุงยา4รัฐศาสตร์6นะครับเพราะเกิดไครซิสขึ้นในคณะรัฐประศาสนศาสตร์แล้วคือกำลังจะไม่มีคนเรียนแต่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงตัดสินให้สร้างที่บริเวณปทุมวันข้างถนนพญาไทเพราะความคงอยู่ของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญกว่าความคงอยู่ของคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้นคนที่ออกแบบคือหลวงวิสารศิลปกรรมอันนี้คือตึกขาวคือตึกวิทยาศาสตร์นะครับคนจุฬาสมัยโบราณเขาเรียกว่าตึกขาวเพราะมันใหม่แล้วทาสีขาวต่อมาก็เรียกตึกชีววิทยาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันไม่รู้เปลี่ยนชื่อเป็นชีววิทยาหนึ่งมั้งมีอะไรมั่งอันนี้คือห้องเลคเชอร์นะครับมีอัฐจันทร์นักเรียนจุฬาแต่งตัวเรียบร้อยเนาะรูปนี้ถ่ายเมื่อประมาณ2500นะครับถ่ายจากข้างหลังไปข้างหน้ามีกระดานดำแบบชักเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เป็นมิวเซียมทางชีววิทยานะครับจะเห็นว่ามีกระดูกกระโหลกคนมีสตาฟอยู่นี่แล้วก็มีหลายอย่างตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อันนี้เป็นห้องปฏิบัติการเคมีนะเมื่อ2473การเรียนวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ย้ายมาอยู่ที่ตึกใหม่นี่หมดเพราะนั้นนักเรียนครูคือปีที่3ของปม.อักษรศาสตร์และปม.วิทยาศาสตร์จึงย้ายไปเรียนที่วังวินเซอร์นะครับ
อันนี้เป็นรูปที่หาได้คือรูปปมอักษรศาสตร์และปมวิทยาศาสตร์เมื่อปี2475อาจารย์หม่อมหลวงมณิชชุมสายหลวงประโมทจัญญาวิภาคอาจารย์ประเสริฐชูรัตน์นิสิตนี่อาจารย์นพปาลกวงอาจารย์พูนทรัพย์ข้างหน้านี้เป็นปมอักษรศาสตร์นะครับคือเรียนอักษรศาสตร์2ปีแล้วเรียนครูอีก1ปีข้างหลัง5คนนี้เป็นปมวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์2ปีแล้วเรียนฝึกหัดครูอีก1ปีอาจารย์สนอตันบุญยืนอาจารย์ประดิษฐ์เชี่ยวสกุลนี้ถ้ากล่าวถึงในจุฬาใหญ่คือที่นี่แล้วจะไม่กล่าวถึงคณะวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ก็ไม่ได้นะครับคนนี้คือศาสตราจารย์เอจีอลิสคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคนวางหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตให้ได้มาตรฐานเท่ากับอเมริกาแล้วก็เคยเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นคนจัดหลักสูตรตามลำดับอย่างนี้นะครับหลักสูตรแพทย์ก็ปีแรกก็เรียน normal structure normal function ปีที่สองก็เริ่มเรียนสาเหตุของโรคและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปีที่สามก็เรียนโรคและวิธีรักษาโรคโรคง่ายๆก็เรียนปีสามโรคยากก็เรียนปีสี่ก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติขึ้นบันไดทีละขั้นนะครับเดี๋ยวนี้นักการศึกษาชอบให้คนกระโดดขึ้นบันไดทีละสามขั้นความรู้ปีหนึ่งยังไม่มีให้เรียนเรื่องลึกๆปีสี่แล้วรูปนี้คือแผนผังของศิริราชดั้งเดิมแล้วทับด้วยแผนผังใหม่โดยสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับแผนผังเก่าเช่นไอ้กลมๆตรงนี้คือห้องผ่าตัดที่ผมให้ดูทีแรกแล้วท่านก็เขียนแผนผังใหม่ลงไปว่าจะสร้างตึกอย่างนี้นะครับตึกที่ท่านให้สร้างเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าให้ตามยาวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกให้ด้านกว้างนี้หันไปทางเหนือหรือใต้เพื่อไม่ให้แดดบ่ายเข้าในวอร์ดให้มีลมพัดนี่ตัวอย่างที่ท่านเขียนไว้คือศิริราชฮอสพิทอลแพลนนะครับแล้วก็บอกว่าให้สร้างตึกให้เรียบๆตึกทุกหลังให้มีขนาดของประตูหน้าต่างเท่ากันถ้าจะต้องแก้ไขให้ยกไปทดแทนกันได้ครัวต้องสะอาดพอที่จะรับแขกได้น้ำเสียทั้งหมดจะต้องทรีตก่อนปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเขียนเมื่อ2468เราทำได้2530 อันนี้คือท่อน้ำแนวเดินที่ท่านทำไว้แล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่อเดินทั้งหมดนี่ก่อสร้างโดยสมเด็จพระพันวสาพระราชทานเงินเช่นเดียวกับท่อน้ำประปาที่ข้ามจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปศรีราชก็ทุกหมอสมเด็จพระพันวสาพระราชทานนี่คือศิริราชเมื่อ2472 33ประมาณ 35% ของเงินค่าก่อสร้างนั้นเป็นเงินของสมเด็จพระบรมราชชนกรัฐบาลไทยออก 10% เป็นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 160,000 บาทคือตึก2หลังคือตึกตรีเพชรกับจุฑาทูตสองหลังนี้สร้างโดยเงินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านสร้างอะไรมั่งผมจะข้ามรายละเอียดนะครับอันนี้คือตึกพระยาธิวิทยาต่อไปนี้คือตึกที่สร้างโดยเงินของสมเด็จพระบรมราชชนกตึกพระยาธิวิทยาครึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างตึกอำนวยการตึกมหิดลบำเพ็ญซึ่งเป็นตึกผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานตึกแรกในศิริราชโรงเรียนวังหลังท่านซื้อจากมิชชันนารีในราคา 50,000 บาทแล้วซ่อมอีก 30,000 บาทยกให้เป็นที่อยู่ของพยาบาลของนักเรียนพยาบาลให้ศิริราชเช่าปีละบาทเช่าอยู่จนเกือบ 2,500 นะครับท่านหญิงอัจฉราชวีท่านดูแลเรื่องนี้ท่านก็รำคาญท่านก็เลยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยกให้ซะ
ทีนี้หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชินีกับสมเด็จกรมหลวงก็เสด็จจากประเทศไทยไปวัตถุประสงค์คือไปตรวจพระองค์ที่ไฮเดนเบิร์กอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือจะไปทรงเรียนแพทย์ต่อให้จบเพราะว่าท่านยังเหลืออีก2ปีก็มีเรื่องเล่ากันนะครับว่าท่านคงน้อยพระทัยที่หมอบางคนชักจะอวดดีว่าท่านไม่จบแพทย์เขาจบแพทย์ท่านก็จะต้องไปเรียนให้จบแล้วก็พานักเรียนทุนไปเรียนด้วย2คนคือในบุญเจริญชัยโทษในบุญนะบุญชัยเนาะพร้อมเพชรเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์รุ่นหนึ่งนะครับไปเรียนจบด็อกเตอร์เมดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หม่อมเจ้ารัชดาพิเศษวันที่20กันยายน2468พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระราชสมภพที่แผนกสูติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กคือเข้าไปในตึกหลังนี้นะครับก็อ่านอะไรกันฟรูเกนคลินิกใช่ไหมในช่วงเวลาที่ท่านกลับไปเรียนต่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพอันแรกก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมเด็จพระสมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณทงการนครินทร์ท่านก็ต้องเสด็จกลับมาเมืองไทยในงานพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ท่านสนพระทัยมากถึงการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ครั้งแรกนี้ได้เสด็จไปทรงตรวจความก้าวหน้าของโรงพยาบาลศิริราชต่อมาก็เสด็จพระดำเนินไปเปิดตึก5หลังแรกแล้วก็พระราชทานมรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาให้สร้างตึกอัสดางแล้วพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างตึกตีเพชรกับจุฑาทุตนะครับวันที่9สิงหาคม2470เสด็จมาที่ตึกนี้เพื่อจะทรงทอดพระเนตรว่าสอนรัฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างนะครับรู้สึกจะมีลายพระหัตถ์เซ็นในสมุดเล่มใหญ่อยู่อันนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีท่านเขียนเป็นลายพระหัตถ์ไว้ว่าได้เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วเห็นว่าที่ทางโรงเรียนใหญ่โตดีแต่ยังมีนักเรียนน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเสด็จที่ท่าน้ำสิริราชยังเหมือนเดิมอยู่คือท่าน้ำอันนี้นะครับแต่เขายกสูงขึ้นเมตรหนึ่งตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วทีนี้เดือนกันยายน2469ทุนกระหม่อมก็เข้าเรียนแพทย์ชั้นปีที่3ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือที่เก่า2470ก็เรียนแพทย์ปีสุดท้ายในปีสุดท้ายนี่มีเรื่องหลายเรื่องเรื่องแรกคือวันที่5กันยายนธันวาคม2470พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเคมบริดจ์15เมษายนสมเด็จพระบรมราชชนกประชวรต้องประทับในโรงพยาบาลเดือนหนึ่งออกจากโรงพยาบาลพอถึงต้นมิถุนาก็เข้าสอบปีสุดท้ายแล้วก็สอบได้เกียรตินิยมอันนี้คือบ้านเลขที่63ลองวูดนะครับคือแฟลตชั้น2ตรงนี้นะครับที่ท่านประทับอยู่กับพระชายาพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็พระพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนคือคุณพนมเนื่องนักเรียนไทยในอเมริกาเขาบอกว่าถ้าใครไปบอสตันต้องไปลองวูดไปดูบ้านหลังนี้แล้วก็มีคนเล่าบอกดูแล้วมีคนบอกอะไรเจ้าฟ้าอยู่ที่เล็กๆอย่างนี้เองไงเลยก็นี่คือโรงเรียนแพทย์ที่ท่านกลับไปเรียนนะครับเรียนที่นั่นเนี่ยจะแยกย้ายไปเรียนตามโรงพยาบาลต่างๆผมเอารูปมาให้ดูรูปเดียวคือโรงพยาบาลเด็กเพ
พราะท่านตั้งใจว่าจบแล้วท่านจะเป็นหมอเด็กนี่คือโรงพยาบาลเมาออเบิร์นหรือโรงพยาบาลเครมบิชเขาเปลี่ยนชื่อจากเครมบิชเป็นเมาออเบิร์นตึกนี้คือตึกฟิกซ์ลื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นตึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระสมภพที่นี่โรงพยาบาลก็ยังอยู่อย่างนี้มันเป็นโรงพยาบาลประหลาดที่มีไฮเวย์ผ่านรอบเลยขยายไม่ได้อีกแล้วโรงพยาบาลนี้อยู่บนเขาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆชื่อซิมอาร์ลิงตันที่นี่สมเด็จพระบรมราชชนกประชวรไปประทับอยู่ก่อนที่จะเข้าสอบไล่นี่ก็เรียนให้ทราบด้วยกันว่าท่านประชวรเป็นอะไรนะครับท่านประชวรเป็นโรคไตเริ่มต้นเป็นตั้งแต่เป็นนักเรียนในเรือขึ้นต้นก็คือท่านเป็นหวัดมีไข้และต่อมาก็ตรวจพบไข่ขาวในพระบางคนการที่พบไข่ขาวในปัสสาวะนี่สอให้เห็นว่าไตเริ่มเสียแล้วก็ท่านก็เป็นเรื่อยมาโดยไม่ได้หายเลยคือไม่ได้มีดีขึ้นเลยค่อยๆไปตามลำดับปีสุดท้ายที่ทรงเรียนแพทย์นั้นอาการค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือน้ำหนักลดซีดแล้วก็มีไข่ขาวออกมามากมีของเสียคั่งอยู่ในพระโลหิตคือสรุปว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องไปฟอกเลือดผ่านไตเทียมนะครับแต่ว่าเครื่องไตเทียมมันคิดขึ้นได้เมื่อ2506ทีนี้เมื่อท่านค่อยยังชั่วท่านก็กลับไปเรียนทางมหาวิทยาลัยก็เสนอว่าจะให้เลื่อนการสอบไปสอบเฉพาะพระองค์ไหมหรือว่าให้คิดแต่เฉพาะผลการเรียนที่ได้ทำมาทั้งหมดซึ่งบวกแล้วสอบได้แล้วไม่ต้องสอบครั้งสุดท้ายก็ได้แต่ท่านไม่เอาท่านขอสอบพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดแล้วก็สอบได้เกียรตินิยมนะครับได้เหรียญทองสองเหรียญคือที่หนึ่งในวิชาโรคเด็กกับที่หนึ่งนะกับเกียรตินิยมอีกสองเหรียญที่หนึ่งในวิชาเวชศาสตร์ป้องกันกับที่หนึ่งในวิชาในตัวกับเหรียญทองที่ได้เกียรตินิยมไม่มีใครรู้ว่าเหรียญอยู่ที่ไหนเพราะเคยอ่านว่าท่านเอามาถวายสมเด็จพระพันวสาเหรียญหนึ่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีเหรียญหนึ่งใบปริญญาของท่านใบนี้นะครับเห็นนะฮะมาเขียนเป็นลาตินด็อกเตอร์เมดิซินเกียรตินิยมก็เพิ่งจะเห็นกันเมื่อ2530เพราะท่านเก็บใส่กล่องไว้บนชั้นบนของพระตำหนักก็เรียกห้องใต้หลังคานะฮะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงท่านไปค้นแล้วพบเขาท่านอยากเป็นอะไรท่านมีพระประสงค์ว่าจะเป็นแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ก่อนหน้านั้นท่านตั้งใจจะอยู่สหรัฐอีกปีหนึ่งเพื่อทำทางกุมารทางที่โรงพยาบาลแถวๆนั้นแต่ว่าท่านเปลี่ยนพระทัยจะกลับมาทำที่ศิริราชมีใบสมัครเข้ามาแล้วก็ท่านก็ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนจดหมายมาเรียกว่าแนะนำและสนับสนุนใบ recommend นะครับผมได้เห็นแล้วผมก็งงก็ถ้ารู้จักกันแล้วทำไมถึงต้องให้มี recommend ด้วยเราแล้วมีบางคนก็บอกว่าเพราะท่านเป็นคนที่ทำอะไรต้องทำตามหลักการเมื่อจะสมัครก็ต้องให้ถูกต้องให้มีคณบดีคณะนั้นเขียนจดหมายมาด้วยนะครับทางนี้เท่าที่ผมอ่านดูเขาบอกว่าก็ตกลงกันแล้วว่าจะให้ท่านเป็น Chief Resident ทางMedicine แล้วก็ให้ทำงานเฉพาะ Pediatric เฉพาะกุมารเวชศาสตร์แต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็หาไม่ได้นะครับทำไมท่านถึงไม่ได้เป็นนะทีนี้ที่สำคัญก็คือวันที่21มิถุนายนเป็นวันประกาศปริญญาของมหาวิทยาลัย
แต่วันที่20ท่านประชวรตอนกลางคืนท่านปวดท้องทางด้านขวามากแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลชานสเกตเนื่องจากตำแหน่งที่ปวดนั้นสูงกว่าตำแหน่งของไส้ติ่งจึงใช้เวลานานกว่าจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วก็หายนะครับนั้นท่านก็เลยไม่มีนักใครอยากมาถามว่าท่านมีรูปใส่เสื้อกลุยไหมท่านไม่ได้ใส่เพราะท่านไม่ได้ไปรับแต่ท่านได้นะครับการได้กับไม่ได้ไปรับนี่คนละเรื่องกันนะครับรูปนี้ถ่ายที่สวิสที่ยุโรปเมื่อท่านระหว่างเดินทางกลับน่าเสียดายที่สุดคือรูปนี้ถ่ายเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกยังทรงพระชนอยู่ทำไมท่านถึงไม่ถ่ายทั้ง5พระองค์ก็ไม่รู้ไม่เคยมีรูปทั้ง5พระองค์อยู่เลยนะครับท่านเสด็จจากบอสตันวันที่15กรกฎาคมก็ประทับพักฟื้นอยู่ในยุโรปแล้วก็เสด็จถึงเมืองไทยวันที่13ธันวาคม2471ท่านเข้าเป็นสมาชิกแพทยสมาคมเหมือนกับหมอทั่วไปแล้วก็25เมษายนถึง16พฤษภาคมก็เสด็จไปทรงงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิกที่เชียงใหม่มีรายงานมีอันหนึ่งนะฮะคือเรื่องคณะกรรมการดำเนินรูปการจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมต้องสารภาพบาปคือผมไม่เชื่ออาจารย์สวัสดิ์ท่านบอกว่าทุนหม่อมไม่ได้เป็นประธานกรรมการคณะนี้ทีนี้ไอ้แฟ้มอันนั้นมันขึ้นต้นว่าคณะกับรายงานคณะกรรมการดำเนินรูปการจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็นึกเขาตั้งแต่ท่านยังทรงพระชนอยู่แล้วเจ้าฟ้าจะไม่เป็นประธานได้ยังไงปรากฏว่าไม่ใช่นะครับรายงานที่ท่านเสนอให้พระองค์เจ้าธานินิวัฒน์เสนาบดีกระทรวงธรรมการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2471นั้นเป็นรายงานที่ท่านพงธานีถามท่านก็เขียนรายงานสองอันคือโครงการความเห็นเรื่องโครงการมหาวิทยาลัยและรายงานเรื่องการสำรวจการศึกษาเพื่อประกอบพระราชโอบรมราชโอบายเรื่องการตั้งมหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งคืออีก6เดือนหลังจากท่านสิ้นพระชนม์เขาถึงได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งไม่ได้ชื่อนี้อีกชื่อคณะกรรมการพิจารณารูปงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเสด็จในกรมขุนชัยนาทนเรนทรเป็นประธานนะครับและรายงานเมื่อ22มิถุนายน2474ขึ้นต้นรายงานว่าตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งจะเป็นรายงานสำคัญที่ถ้าทำตามก็จะได้พัฒนาจุฬาให้เจริญได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ใน20ปีแรกหลังจากเวลานี้แต่ว่าอีกปีหนึ่งหลังจากรายงานอันนี้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับผมไม่มีความรู้พอที่จะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักผมคิดว่าถ้าจุฬาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ100ปีจุฬาควรจะเอาผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาต่างๆมาศึกษาแล้วมีการปาฐกถาหมู่เรื่องนี้อีกสักทีหนึ่งจะคงจะดีแน่ๆให้ผู้ชำนาญทำดีกว่าแต่ผมสนใจว่าทำไมในปี2471เนี่ยจุฬาได้สามารถกำลังจะแพทย์ปริญญารุ่นแรกกำลังจะจบอยู่แล้วทำไมถึงจะสงสัยว่าจะพัฒนาจุฬาไปรูปใดจะขยายการศึกษาไปทางไหนจะทำอะไรดีก็ปรากฏว่ามันเกิดคริสิสขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์เป็นครั้งที่สองคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งนี้ก็คือไม่มีตำแหน่งราชการสำหรับรับนิสิตที่จบจากคณะรัฐประศาสตร์ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดไม่มีจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วคณะกรรมการกพรเนี่ยให้บรรจุผู้ได้รับประกาศนิบัติรัฐศาสตร์เป็นเพียงชั้นราชบุรุษเข้าใจไหมครับแปลว่าอะไรถ้าเป็นสมัยพวกผมอายุเท่าๆกันก็คือบรรจุแค่ชั้นจัตวาไม่ได้เป็นชั้นตรีคือไม่ได้เป็นข้าราชการสัญญาบัตรถ้าเป็น
รุ่นหลังๆก็คือบรรจุได้แค่ C1 C2 ไม่ถึง C3 นะครับเพราะนั้นจึงมีนิสิตเข้าเรียนน้อยลงน้อยลงปัญหาก็คือจุฬาจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปอย่างไรจะขยายไปสอนสาขาใดจึงต้องกราบทูลถามสมเด็จพระบรมราชชนกเพราะนั้นรายงานทั้งสองฉบับนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้กระทั่งในปัจจุบัน2472นี้หยุดรับนิสิตรัฐประศาสนศาสตร์2474ยุบคณะรัฐประศาสนศาสตร์ลงไปแผนกวิชาข้าราชการพลเรือน2475ถึงโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์โทษโอนโรงเรียนกฎหมายมาสังกัดจุฬาแล้วรวมกับแผนกข้าราชการพลเรือนตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีนักเรียนจบรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็มีคนสำคัญเช่นพลตำรวจตรีพัฒน์นิรวัฒนานนท์ซึ่งเป็นคนก่อตั้งสนช.คนหนึ่งคุณสุทัศน์สิริสวยคุณสวัสดิ์วงศ์ปริทัศน์อะไรพวกผู้ว่าเก่าๆนะครับ2477ก็โอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปตั้งเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอนไปหมดทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งหนังสืออย่างคุณพ่วงสุวรรณรัตน์นี่เรียนจุฬาและรับปริญญาธรรมศาสตร์ก่อนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่ท่านได้เสด็จไปสิริราชรูปนี้เป็นรูปถ่ายของสมเด็จพระบรมราชชนกกับนักเรียนทั้งคณะแพทยศาสตร์ในตอนนั้นนะครับสมเด็จพระบรมราชชนกท่านนั่งที่นี่ท่านไม่ไปนั่งกลางนะครับโปรเฟสเซอร์เอลิสอยู่นี่ตรงนี้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาทั้งหมดศาสตราจารย์คงดอนกายวิภาคนะครับโปรเฟสเซอร์โนเบิลซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในหลวงด้วยแถวหน้านี้เป็นชั้นปีที่4แถวนี้ตรงนี้เป็นอาจารย์ผู้น้อยด้านนี้เป็นนักเรียนปีที่3ปีที่2แล้วก็ปีที่1แต่มีปี3ไม่แทรกอยู่คนอาจารย์หลวงเฉลิมคุณพ่อผมอยู่นี้อันนี้เป็นรูปถ่ายท่านถ่ายกับนักเรียนแพทย์ปริญญารุ่นที่1นะครับคือลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านท่านกันประทับอยู่ตรงนี้นี่รุ่นที่1ทั้งหมดนะครับนี่นักเรียนเหรียญทองนี่นักเรียนเหรียญเงินศาสตราจารย์อภัยชามุนีพลตรีสงวนโรจนวงศ์ท่านเสด็จขึ้นไปทรงงานที่โรงเรียนโรงพยาบาลแมคคอมิกที่นี่ประมาณ3อาทิตย์ก็เสด็จกลับลงมาในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระราชปิตุชลาบรมพงศาพิมนุกเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชท่านคงประชวรแล้วนะครับท่านเสด็จมาที่ศรีราชครั้งสุดท้ายพร้อมกับนำเอาสเปซิเมน2ชิ้นตับชิ้นหนึ่งกับลำไส้ชิ้นหนึ่งมาให้แพทย์ตรวจแล้วก็บอกให้พาไปหาดร.นเวอร์ว่าท่านป่วยหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้เสด็จออกจากวังสัปทุมอีกเลยประชวรด้วยโรคฝีบิดในตับแล้วก็โรคไตก็สวรรคตวันที่24กันยายน2472นะครับแต่ที่สำคัญระหว่างที่ประชวรนี้ท่านทำพินัยกรรมให้พระชายาของท่านให้เงินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500,000 บาทในเวลา25ปีเพื่อส่งอาจารย์ไปเรียนนะครับอาจารย์มประดิษฐ์เจริญไทยทวีเคยไปเฝ้าท่านถามเรื่องนี้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าช่วงสงครามนี้ท่านลำบากมากต้องเก็บเงินไว้ให้เขาอันนี้คืองานวิจัยและงานเขียนรายงานทั้งหมดของสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับเท่าที่หาได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ลงใน JMA ซึ่งเป็น journal ที่ยากนะครับที่จะได้ลงท่านเขียนตอนท่านเป็นนักเรียนแพทย์ปี4
และที่ท่านขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยหนังสือกราบบังคมทูลลาคือเจ้านายถ้าจะเสด็จออกนอกกรุงเทพต้องทำหนังสือกราบบังคมทูลลานะครับออกไปทางใต้นี่เกินพระประแดงไม่ได้ทางเหนือเกินปทุมธานีไม่ได้ในหนังสือกราบบังคมทูลลานั้นท่านบอกว่าจะเสด็จขึ้นไปตรวจเรื่องมาลาเรียเรื่องไข้จับสันเพราะว่าได้มีการพบยารักษาไข้จับสันใหม่คือแมปโปควินท่านต้องการรู้ว่าคนไทยตัวเล็กกับฝรั่งควรจะใช้ยาขนาดเท่าไหร่จะขึ้นไปทดลองที่นั้นถ้าเป็นนักการศึกษาเป็นนักวิจัยเป็นนักวางแผนอันนี้คือพระเมรุของท่านนะครับทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในจุฬาคนนี้คือพญาพรตราชานะครับได้เข้ามาเป็นคณบดีได้เข้ามาเป็นผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากพญาอนุกิจวิทูลแล้วก็เป็นคณบดีคือหลังจากท่านพุนศรีลาออกพอประชวรแล้วเนี่ยพระดรุณรักษาการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็โปรเซสลิสรักษาการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเจ้าคุณพรตพอดีเจ้าคุณพรตก็เป็นทั้งอธิการจน2475นะครับเอาเล่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะอย่าไปใส่ใจมากนะครับก็เป็นอธิการคนเดียวมั้งที่ถูกนิสิตจุฬาขอให้ออกท่านก็เลยลาออกตอน2475อาจจะเป็นเพราะกำลังตื่นเต้นเรื่องประชาธิปไตยมั้งอันนี้ต้องพูดถึงความสำเร็จนะครับเดือนมีนาคม2471ตามปฏิทินเก่าพระปริญญารุ่นแรกสำเร็จการศึกษา2472รุ่น2สำเร็จการศึกษานะครับรุ่น1สำเร็จแล้วก็ยังไม่ได้ปริญญาเพราะว่ากฎหมายยังไม่ออกที่กฎหมายไม่ออกเพราะว่าฝ่ายที่เป็นนักกฎหมายค้านว่าไม่ต้องออกไม่รู้นะครับถ้าจะให้เดาก็ได้ก็เนติบัณฑิตไม่ต้องออกกฎหมายนี้เนติบัณฑิตเรียนสองเรียนปีเดียวสองปีจนกระทั่งผลสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ปริญญาได้ใบสำเนานั้นอาจจะไปดูได้ที่หอประวัติจุฬานะครับเพราะนั้นจึงทำให้ปริญญาของจุฬานั้นมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มที่ทั้งที่ปีนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายแล้วไม่ได้มีกฎหมายรับรองเพราะในระยะนั้นพระบรมราชโองการคือกฎหมายรุ่นสองสำเร็จแล้วยังจัดอะไรไม่เสร็จจะจัดยังไงจะทำเสื้อคุยยังไงเสื้อคุยไทยหรือคุยฝรั่งผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นอย่างนี้ก็พิธีพระราชทานปริญญาก็วันที่25ตุลาคม2473อันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในประวัติการศึกษาของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเสด็จมาพระราชทานปริญญาให้เวชบัณฑิตชั้นตรีทั้งสองรุ่นที่นี่ที่ตึกนี้นะครับพร้อมกันนั้นได้พระราชทานปริญญาเวชบัณฑิตชั้นเอกกิติมศักดิ์ให้โปรเซสอลิสและวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ชั้นโทกิติมศักดิ์ให้พญาพรตราชาแต่จุฬาถวายท่านไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับถวายครุยบัณฑิตพิเศษถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี่คือรูปถ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาครั้งแรกนะครับคงเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยการถ่ายรูปมันต้องกล้องใหญ่ๆแล้วต้องมีผ้าคลุมหัวใช่ไหมครับนั้นยากที่จะถ่ายรูปตอนที่รับพระราชทานมีได้จากพระหัตถ์รูปนี้ก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับที่ไหนที่ห้องนี้นะครับตึกเนี่ย
ชั้นสองตรงฝั่งทิศโน้นนะครับผมดูมาหลายทีแล้วเมื่อไหร่จะมีป้ายติดสักทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของประเทศชาตินี่คือรูปของบัณฑิตรุ่นแรกที่รับปริญญารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองแต่ที่ติดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผ่านฟ้าเป็นรุ่นที่สี่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานปริญญาสองครั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองครั้งหนึ่งรุ่นที่สี่ครั้งหนึ่งรุ่นที่สามนั้นรับจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตรุ่นหนึ่งรุ่นสองมารับปริญญาหมดไหมไม่หมดนะครับมาไม่ทัน นายแพทย์เปี่ยมมุสิกภูมะรุ่นหนึ่งอยู่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนตอนนั้นรถไฟถึงเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ต้องเดิน15วันถึงจะถึงแม่ฮ่องสอนนายแพทย์เสถียรตู้จินดาอยู่ปัตตานีถ้าจะมาต้องรอเรือแล้วก็ที่เหลือก็อยู่แถวอุบลหนองคายนครพนมพวกนี้ต้องเดินมาถึงจะมาขึ้นรถไฟได้ปลายทางนะครับก็มาไม่ทันคือคงจุกระหุกพอสมควร2475ก็เป็นวันสำคัญเพราะว่ามีแพทย์หญิงจบ3ท่านก็คืออาจารย์สงศรีคุณหมอไทยเชียงอรุณรักษ์ชื่อไทยเชียงนะครับเป็นไทยเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็อาจารย์หมอเฉิดฉลองของท่านนี่ก็อาจารย์สงศรีกับอาจารย์เฉิดฉลองคนสุดท้ายก็เป็นหัวหน้าภาควิชาอาจารย์หมออวยอันนี้คือพลตรีสงวนรจนวงศ์แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของประเทศไทยดุษฎีบัณฑิตคนแรกของประเทศไทยที่ทำวิจัยในประเทศไทยทำการวิจัยเรื่องการรักษาโรคหนองในโดยการฉีดยาเข้าในหลอดอสุจิในหลอดอสุจินะครับทั้งหมดนี้เป็นเครดิตของใครไม่ใช่ของศิริราชนะครับเพราะเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เขาเขียนไว้ว่าอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกผมเข้าใจว่าเป็นปม.อักษรศาสตร์รุ่นแรกมากกว่ารุ่นนี้ก็จะมีคนสำคัญคืออาจารย์เปรื้องนานครอาจารย์อะไรคุณหญิงอะไรโปรสากฤษณะนะครับครับครับแต่อาจารย์เปรื้องท่านไม่ได้กลับมาเรียนอักษรศาสตร์ท่านเรียนปม.อย่างเดียวตะกี้ผมคุยกับอาจารย์ไว้แล้วเราจะถือว่าท่านเป็นศิษย์เก่าของอักษรศาสตร์หรือกุลศาสตร์กันแน่อันนี้คืออบรุ่นแรกนะครับโอ๊ยทำไมมันไม่ชัดอ่ะผมถ่ายก๊อปปี้ไม่ดีเองนะครับอบรุ่นแรกนี่เยอะนะครับเท่าที่ผมจำได้อาจารย์นบปาละกงอยู่ตรงนี้อาจารย์บุญทราบอยู่ตรงนี้นะครับวทบรุ่นแรกก็มีอาจารย์สนอตันบุญยืนดร.ประดิษฐ์เชี่ยวสกุลนะครับครูอยู่ข้างหลังอาจารย์ทองสุขหลวงประวัติหลวงพลดหลวงพรอาจารย์แถบอาจารย์สุภชัยอาจารย์ครุ้มอาจารย์หลวงศรีวทบรุ่นแรกจบแค่นี้นะฮะอันนี้เขาเขียนว่าวสบรุ่นแรกซึ่งผมไม่แน่ใจเพราะว่าวิศวะรุ่นแรกจบ38คนแต่ถ่ายที่เห็นบันไดหน้าก็รู้ว่าถ่ายที่ไหนนะครับอันนี้เป็นวสบรุ่นแรกๆเดาว่า2483เพราะว่าเกือบทั้งหมดแต่งเครื่องแบบยุวชนนายทหารคงแต่งถูกเพราะมีอันนี้อยู่อันเดียวนะครับสายอันนี้นอกนั้นไม่มีเลยแล้วก็คงมีคนที่อายุมากกว่ามาเรียนคนนี้กับคนนี้แต่งชุดข้าราชการพลเรือนเฉยๆนี่คืออาจารย์พระเจริญครับเจ้าคุณสันวิธานวิเทศหลวงอนุศาสตร์อาจารย์หม่อมหลวงสลับเพราะนั้น
สรุปความก้าวหน้าของจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากสมเด็จพระบรมราชชนกมาช่วยพัฒนาก็คือข้อแรก2466เริ่มรับนิสิตปริญญา2470เริ่มรับนิสิตหญิง2471บัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จ25ตุลาคม2473พระราชทานปริญญา2475มีปริญญาเอกเรียนสำเร็จผู้หญิงรุ่นแรกเรียนสำเร็จ2471เปิดสอนวิชาครูมัธยมแผนกสอนศาสตร์และครูมัธยมแผนกครูศาสตร์2476เปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นสอนถึงปริญญาได้ก็เพราะผลงานของสมเด็จพระบรมราชชนกตรงๆในการพัฒนาอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนอักษรศาสตร์นะเป็นผลพลอยตามนะครับคือเมื่อจ้างครูวิทยาศาสตร์ได้ก็จ้างครูอักษรศาสตร์ได้แล้วครูสำคัญทางอักษรศาสตร์ไม่ต้องมาจ้างไกลที่ไหนเพราะนักปราชญ์อยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณต่างๆเจ้าคุณอนุมานคุณพระสารประเสริฐอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาเป็นอาจารย์และ2477วสบอบวทบรุ่นแรกเรียนสำเร็จปีการศึกษาเพราะว่าอันนี้ก็อีกเหมือนกันต้องผมไปเถียงอาจารย์สวัสดิ์ว่าไปอ่านเจอเขาเขียน2478นี่นาปรากฏว่าเอาข้อจริงๆวันรับปริญญาคือ13กรกฎาคม2478เพราะฉะนั้นก็ต้องจบ2477 แล้วก็เริ่มขยายการศึกษาเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นแพทย์ปรุงยามาตั้งแต่2459แล้วก็เป็นประกาศนิบัติก็เริ่มเป็นปริญญาตรีนะครับเริ่มเปิดสอนสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เปิดคณะสถาปัตย์แล้วก็พาณิชยศาสตร์อาการบัญชีอะไรที่ต้องมีการสอนวิทยาศาสตร์นั้นก็มาจากสมเด็จพระบรมราชชนกทีนี้ครูที่สำคัญในประเทศไทยก็คือครูที่จบอบปมกับวทบพมซึ่งทำความเจริญย้อนลงไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศเมื่อมัธยมศึกษาของประเทศเจริญขึ้นแล้วการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ดีขึ้นแน่ๆและการศึกษาในจุฬาหรือในมหาวิทยาลัยใดๆก็ตามที่ต้องการครูอักษรศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ก็จะได้ครูจากจุฬาทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกันการเจริญทางวิศวกรรมศาสตร์ในระยะแรกในประเทศไทยทั้งหมดก็มาจากวสบของจุฬาทั้งสิ้นเพราะนั้นที่ทางกระทรวงศึกษาเสนอยกย่องท่านเป็นพระบิดาของการอุดมศึกษาอีกสมัญพระราชสมัญญาหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือรายชื่อของแพทย์ที่ได้รับทุนส่วนพระองค์ของท่านไปเรียนทุนวิทยาศาสตร์ก็มีทุนส่วนพระองค์ก็ดร.ตั้วแล้วก็ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์นั้นก็มีคนในสมัยนั้นเขาเขียนไว้ว่าคนที่จะได้ปริญญาเอกเนี่ยต้องชื่อตัวเดียวนะครับพรดแถบคลุ้มตั้วบัวกันทันตแพทย์คนที่ได้ทุนส่วนพระองค์ก็คืออาจารย์ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ศรีสิริสิงห์อาจารย์หมอศรีกับอาจารย์หลวงวาดวิทยาวัฒน์ก็เป็นคนสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จเภสัชศาสตร์คนที่ได้ทุนท่านสองคนคืออาจารย์จำลองสุวคนกับอาจารย์เกลียวบุญนาคนะครับก็เป็น2ใน5คนที่ทำให้เกิดเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นมาก็มีดร.ตั้วอาจารย์หลวงลิอาจารย์จำลองอาจารย์เกลียวแล้วก็อาจารย์หมออวยล้วนเกี่ยวพันกับท่านทั้งสิ้นการรักษาสัตว์น้ำเนี่ยท่านให้ทุน 100,000 บาทกับกรมประมงก็ส่งคน3คนไปเรียนก็คืออาจารย์หลวงจุลชีพพิทยาธรอาจารย์บุญอินทรัมพันธ์แล้วก็อาจารย์โชติสุวัฒิอาจารย์หลวงจุลกับอาจารย์บุญนี่เคยเป็นอธิบดีกรมประมงและอาจารย์บุญกับอาจารย์โชติก็เคยเป็นคณบดีคณะประมงนะครับผมสรุปว่าความเจริญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากสมเด็จพระบรมราชชนกทั้งสิ้นทุนของท่านอันนี้ก็อย่างที่เล่าแล้วนะครับ
ที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วสมัยอาจารย์วันชัยเป็นใช่ไหมดร.วันชัยโพธิพิจิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงนะฮะเป็นคณบดีกะว่าจะสร้างพระรูปของสมเด็จพระบรมราชชนกที่สนามตรงนี้ตอนนั้นรูปนี้มันถ่ายเมื่อประมาณ2500นะครับไม่ใช่อันนี้ผมเพิ่งก๊อปปี้มาเมื่อปีที่มาคุยกันเนี่ยมันก็ต้นไม้เยอะกว่านี้แล้วล่ะแต่ว่าหลายปีต่อมามันความคิดนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้สนามนั้นมันก็เลยมีต้นไม้เต็มอย่างนี้นะครับสนามที่อยู่ระหว่างตึกฟิสิกส์ตึกชีววิทยาแล้วก็ตึกเคมี2นะครับผมคิดว่าสมควรที่จุฬาจะต้องมีพระรูปของสมเด็จพระบรมราชชนกที่นี่เพื่อให้คนรู้จักว่าท่านได้ทำอะไรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างผมคิดว่าที่ท่านทำให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้อยไปกว่าที่ท่านทำให้ศิริราชเลยนะครับไม่รู้คนจุฬาเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยผมชอบอย่างไรอุโมงค์ใต้ดินอันนี้เพราะว่าได้แสดงถึงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในจุฬาทั้งในจุฬาที่นี่และจุฬาต่างจังหวัดคือที่เชียงใหม่ที่ศรีชังเดินแล้วจะเห็นอะไรเยอะนะครับจริงๆก็ควรจะจบเวลานี้ให้เวลาผมอีกนิดนึงนะจะให้ดูอะไรนิดหน่อยอันนี้คือสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อปี2500นะครับยังมีแค่อัฐจันทร์ที่เหนือกับอัฐจันทร์มีลังคาตรงนี้คือสนามอัฐจันทร์ไม้ตรงนี้คือไอ้ต้นโพที่นักกีฬาจะไปไหว้ขอพรให้ชนะสูงกุหลาบจะไปแข่งกับเทพศิรินทร์ทีมสูงกุหลาบไปไหว้ขอชนะทีมเทพศิรินทร์ไปไหว้ขอชนะไม่รู้ท่านจะช่วยกันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นศาลอย่างนี้ศาลที่เห็นทางด้านนี้ตรงนี้ด้านนี้นะครับก็เป็นอันนี้เขาเขียนว่าศาลหลวงสุขพระชลาศัยตลกคือมีหลวงปู่สุขอยู่ตรงกลางเจ้าของศาลมาอยู่ตรงนี้แต่เจ้าของศาลทำไมอยู่ในระดับเดียวกับสมเด็จกรมหลวงชุมพรคนทำคิดยังไงก็ไม่รู้ถึงหลวงสุขจะเป็นหลวงสุขพัชราสายเป็นลูกเขยของกรมหลวงชุมพรก็จริงแต่โดยศักดิ์ศรีแล้วอยู่เสมอกันไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อจุฬาได้ส่วนหลังของสนามกรีธาสถานแห่งชาติส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนพระศึกษากลางเก่ากลับมาก็จะสร้างตึกอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นคณบดีท่านก็ดีแทนที่จะถมบ่อขยะท่านเอาขึ้นซะก่อนก็เจอหินอ่อนท่านก็เลยมาตั้งไว้หน้าตึกใครอยากเห็นไปดูนะครับมีเสาใช่ไหมในส่วนของเสาเนาะอันนี้มีบัวหัวเสามีเสามีชิ้นส่วนของทอร์โซของหินอ่อนตุ๊กตาหินอ่อนนะครับเอามาจากไหนมาจากตึกหลังนี้หินอ่อนนี่คือตุ๊กตาเสาหินอ่อนบัวหัวเสาการรื้อตึกของวังของสมเด็จพระบรมนั้นได้รื้อแบบทำลายนะครับไม่ได้ตั้งใจรื้อเอาไปเก็บแต่ว่าที่คุณพ่อเล่าตึกหลังนี้ชั้นบนเป็นพื้นเป็นไม้สักชั้นล่างพื้นเป็นหินอ่อนไปอยู่บ้านใครก็ไม่รู้ตึกนี้ความจริงมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ที่รัชกาลที่5ท่านสร้างให้พระราชโอรสท่านเคยเสด็จมาประทับบางวันนะครับทีนี้เป็นห้องเรียนห้องแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ที่สมเด็จพระบรมราชชนกเคยเสด็จมาสอนหนังสืออีกเยอะมีใครนึกถึงท่านเจ้าของบ้างไหมครับพระรูปท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุครับขอบคุณครับม
มีท่านใดมีคำถามจะถามอาจารย์ไหมคะมีท่านด้านหน้าค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะคือผมจะถามอาจารย์บอกเป็นว่ามีการกระทึกหลักฐานหรือคำพูดอ้างอิงจากผู้อื่นหรือจากพระบรมราชโองการที่ทรงให้กฎไว้ว่าทรงมีโครงงานอะไรบ้างทางด้านการแพทย์ที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นรวมถึงความด้วยขอบคุณครับจบคือผมยังหาไม่เจอนะตามคำถามอันนี้แต่ถ้าทำอะไรที่ว่าจะทำให้สุขอนามัยของประเทศไทยดีขึ้นเนี่ยคือโครงการที่ท่านวางไว้ข้อแรกก็คือปรับปรุงการศึกษาแพทย์ให้ดีขึ้นปรับปรุงการศึกษาพยาบาลให้ดีขึ้นเพราะถ้าโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลมันจะดีไม่ได้ถ้ามีแต่แพทย์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยท่านต้องการจะปรับปรุงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมดเช่นเมื่อท่านรู้ว่าอาจารย์หลวงวาดเรียนทันตแพทย์ท่านเคยส่งเขียนเมื่อตอนที่รัชกาลที่7เสด็จไปศิริราชแล้วก็มีพระราชปรารภว่าจะประทานเงินซื้อเครื่องสร้างตึกท่านก็เขียนไว้ว่าถ้าจะประทานเงินสร้างเป็นนิวเคลียสสำหรับสร้างโรงเรียนหมอฟันได้ก็จะเป็นประโยชน์อันที่สองนะครับทีนี้ตึกที่ท่านเป็นกรรมการโรงพยาบาลวชิระแนวทางที่ท่านคิดจะปรับปรุงโรงพยาบาลวชิระคือทำให้เป็นโรงพยาบาลคลอดบุตรเป็นที่อบรมนางพดุงครรภ์เพื่อให้สามารถทำคลอดคนได้ทำให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นแล้วก็เปิดโรงเรียนสุขาภิบาลเพื่อจะปรับปรุงเรื่องสุขาภิบาลของประเทศไทยก็คือไปตามลำดับนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายหลังคณะสาธารณสุขเกิดขึ้นโดยใครก็โดยคนของท่านนะครับมีคำถามอื่นไหมคะครับนิพนธ์ของท่านเนี่ยพระนิพนธ์ทางวิชาการของท่านนะคะรวมทั้งวิทยานิพนธ์ของท่านตอนท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้มีการรวบรวมไว้ครบถ้วนไหมคะในเมืองไทยเนี่ยค่ะครบถ้วนหรือไม่เนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับทีนี้หลังจากที่ท่านส่วนคนแล้วเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้ประทานส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับห้องสมุดศิริราชก็จะได้มาคือ รายงานบางเรื่องแล้วก็รายงานที่ยาวมากก็คือเรื่อง Sanitation Survey ของ City of Gloucester ซึ่งอยู่ที่ศิริราชยาวประมาณสัก200กว่าหน้าแล้วก็มีภาพถ่ายของเมืองกลอสเตอร์ซึ่งถ่ายโดยพระองค์ท่านทั้งหมดอยู่ที่เอกสารของท่านเนี่ยมีอยู่ที่หอสมุดศิริราชค่อนข้างจะเยอะนะครับทางด้านการแพทย์ทั้งหมดตำราแพทย์ทั้งหมดน่าจะทั้งหมดเพราะว่าท่านซื้อหนังสือเกือบจะทุกเล่มที่ต้องเรียนแล้วก็เครื่องมือแพทย์แล้วก็สมุดจดรายงานทั้งหมดของท่านทางด้านการแพทย์นะครับท่านเป็นนักเรียนที่จดเลคเชอร์เต็มที่ลายมือสวยแล้วก็เขียนรูปประกอบทุกรูปผมเคยเอามาแสดงให้นักเรียนดูมีงานเอามาแสดงให้นักเรียนมาดูก็ถามว่าเป็นไงนักเรียนชั้นดีเขาจดเลคเชอร์อย่างนี้เธอว่าไงนักเรียนเขาตอบผมว่าถ้าผมมีเพื่อนดีๆอย่างนี้มั่งก็ดีจะได้ขอไปซีหรอกแต่สมุดจดเลคเชอร์ที่ดีที่สุดวิชาการวิภาคศาสตร์ปรากฏว่าอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเ
ขียนรูปประกอบสวยมากเรียกว่าในเวลาที่เขียนด้วยจดเลคเชอร์ด้วยแล้วเขียนรูปได้อย่างนั้นเนี่ยสวยมากนอกจากนั้นก็มีอย่างเรื่องทูเบอร์คูโลซิสในท่านพิมพ์แจกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นส่วนหนึ่งของที่กรมสาธารณสุขพิมพ์แจกนะครับบางส่วนของผลงานของท่านเนี่ยเคยอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทแล้วสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอได้เอากลับคืนมาบางส่วนซึ่งผลสุดท้ายก็ได้พบก็คือเรื่องความเห็นของท่านเรื่องการปรับปรุงกองทัพเรือซึ่งเขียนเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็รายงานเรื่องสมุดล็อกบุ๊กเวลาที่นักเรียนในเรือต้องออกเขาเรียกว่าฝึกภาคทะเลนะครับเขียนเป็นภาษาเยอรมันแล้วมีภาพเขียนลายเส้นขาวดำที่เขียนเวลาที่เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นภาพท่าเรือภาพเรือที่วิ่งสวยมากครับเรือใบนี่มีพริ้วแล้วก็เขียนภาพของตึกของโบสถ์ที่เมืองแอสเวิร์บเนี่ยดูแล้วท่านเรียนสถาปัตย์สบายมากเลยอันนี้เคยอยู่ที่ขณะนี้อยู่ที่พระธิดาของสมเด็จกรมหลวงนะครับท่านผู้หญิงแล้วก็มีของฐานเรือก็คือรายงานสำคัญเรื่องเรือสอคือเรือใต้น้ำก็กระจัดแต่ว่ากระจัดกระจายก็ไม่ได้อยู่ประมาณ4แห่งคือที่คณะวิทยาศาสตร์มีหนังสือเกี่ยวกับชีววิทยาและจีโนติกชูใช่มั้ยฮะแล้วก็ที่ศิริราชก็ที่วังเลดิสอาจจะมีอยู่มีคำถามอีกไหมคะไม่มีนะคะต้องขอบคุณทุกคำถามด้วยนะคะและในโอกาสนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรและถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะได้เชิญอาจารย์หลวงโอเคท่านนิดแรกและสำหรับปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินชุดจุฬา100ปีครั้งต่อไปนะคะเราจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6กันยายน2556เรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่โต๊ะด้านหน้าค่ะและก่อนจะจากกันไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมกันที่บริเวณโถงด้านหน้าด้านกลางของอาคารด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ